สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแบ่งปันความสุขไว้ปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยจะมาทำไข่เจียวผัดทิสใส่ปลากระป๋องค่ะอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากค่ะสารอาหารครบถ้วนเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันค่ะขั้นตอนแรกตอกไก่ลงไปในชามผสมเลยค่ะปุ้ยใช้ไข่ไก่สีฟองนะคะถ้าใครไม่มีไข่ไก่สามารถใช้ไข่เป็ดแทนได้ค่ะขั้นตอนต่อไปนำปลากระป๋องมาใส่ในไข่แล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะปุ้ยใช้ปลากระป๋อง1กระป๋องค่ะเอาแต่เนื้อนะคะไม่เอาน้ำจากนั้นก็จัดการตีให้ไข่กับปลากระป๋องเข้ากันค่ะแต่ถ้าใครชอบทานน้ำปลากระป๋องนะคะก็สามารถใส่น้ำปลากระป๋องลงไปได้เลยค่ะเมนูไข่พระอาทิตย์นะคะเราจะใส่ข้าวสวยลงไปด้วยนะคะก็จะทำให้เราได้คาร์โบไฮเดรตโปรตีนครบถ้วนเลยนะคะจากนั้นปุ้ยก็จะใส่พริกแกงซอยค่ะ4เม็ดหอมแดงซอยปรุงรสด้วยน้ำปลา2ช้อนแกงนะคะแล้วก็ซอสถั่วเหลือง1ช้อนแกงน้ำตาลทราย1ช้อนชาถ้าใครทำให้เด็กทานนะคะก็สามารถตัดพริกออกไปได้ค่ะส่วนตัวแล้วปุ้ยชอบทานเผ็ดนะคะจากนั้นก็ใส่ข้าวสวยลงไปเลยค่ะข้าวสวยประมาณ1ทัพพีนะคะจัดการผสมให้ทุกอย่างเข้ากันเดี๋ยวเราจะนำไข่ไปทอดกันค่ะปุ้ยใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะเพราะฉะนั้นปุ้ยก็จะใส่น้ำมันไปหน่อยเดียวค่ะถ้าใครไม่มีกระทะเทฟลอนนะคะก็สามารถใช้กระทะธรรมดาได้เช่นกันค่ะก็ใส่น้ำมันให้เยอะกว่าของปุ้ยนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะจากนั้นก็เทไข่ลงไปในกระทะเลยใช้ไฟอ่อนเพื่อให้ไข่ทั้งสองด้านเขาสุกพร้อมกันนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยไข่ที่อยู่ด้านล่างเขาก็จะไหม้ค่ะด้านบนก็จะไม่สุกนะคะพอแน่ใจว่าไข่ด้านล่างสุกแล้วนะคะก็ให้พลิกกลับด้านค่ะนำไข่มาใส่จานแบบนี้นะคะไข่ของเราก็จะไม่แตกมีรูปร่างที่สวยงามค่ะจากนั้นก็ทอดต่อไปจนสุกนะคะอาจต้องใช้เวลาทอดนานนิดนึงนะคะเพราะว่าไข่เจียวเนี่ยมีความหนาข้างในอาจจะยังแฉะอยู่ไม่สุกนะคะก็ให้ใช้วิธีการพลิกกลับไปกลับมาหรือว่าหาฝาหม้อมาปิดจนกว่าเขาจะสุกข้างในนะคะโรยหน้าด้วยพริกไทยป่นเล็กน้อยนะคะเพื่อความหอมอร่อยปุ้ยหวังว่าเมนูนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะแล้วก็มีความสุขในการกินกินให้อร่อยนะคะแล้วถ้าใครอยากให้ปุ้ยทำเมนูอะไรก็แนะนำมาที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะปุ้ยอ่านทุกคอมเมนต์น้อมรับทุกคำชมและคำวิจารณ์นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ